คนที่หยุดฆ่ามนุษย์หยุดฆ่าสัตว์ไม่ต้องใช้อาวุธวางศัตรูวางอาวุธวางทันทะจิตมันมีจิตกรุณาเมตตาเอ็นดูหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่สุดยอดคนมหัศจรรย์เห็นความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติไหมนี่คือความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้เรื่องศีลคนที่เกิดจิตอย่างที่อาตมาพูดนี้เป็นคนมีศีลคนที่ไม่เข้าใจและยังไม่เป็นอย่างนี้เลยคือคนยังไม่มีศีลชาวพุทธเราเนี่ยฆ่าขันแกงกันไม่ใช้อาวุธก็ใช้หมัดใช้มือใช้อะไรแต่อะไรกันมันไม่มีศีลเลยยิ่งละเอียดไปจนกระทั่งมีจิตเมตตายังไม่เมตตายังไม่มีศีลไม่ทำร้ายผู้อื่นให้ได้คนอื่นเขาจะมาทำร้ายเราเขาไม่มีศีลถ้าเราทำร้ายตอบเราเป็นคนไงไม่มีศีลจุดสำคัญก็คือจิตมนุษย์เนี่ยหยุดฆ่าศีลข้อที่หนึ่งเห็นไหมยิ่งใหญ่ไหมเพราะคนที่หยุดฆ่าได้ในศีลข้อที่หนึ่งนี่ยิ่งใหญ่ในโลกเป็นคนมหัศจรรย์คนที่หยุดฆ่ามนุษย์หยุดฆ่าสัตว์ไม่ต้องใช้อาวุธวางศัตรูวางอาวุธวางทันทะจิตมันมีจิตกรุณาเมตตาเอ็นดูหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่สุดยอดคนมหัศจรรย์เห็นความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติไหมนี่คือความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้เรื่องศีลคนที่เกิดจิตอย่างที่อาตมาพูดนี้เป็นคนมีศีลคนที่ไม่เข้าใจและยังไม่เป็นอย่างนี้เลยคือคนยังไม่มีศีลชาวพุทธเราเนี่ยฆ่าขันแกงกันไม่ใช้อาวุธก็ใช้หมัดใช้มือใช้อะไรแต่อะไรกันมันไม่มีศีลเลยยิ่งละเอียดไปจนกระทั่งมีจิตเมตตายังไม่เมตตายังไม่มีศีลไม่ทำร้ายผู้อื่นให้ได้คนอื่นเขาจะมาทำร้ายเราเขาไม่มีศีลถ้าเราทำร้ายตอบเราเป็นคนไงไม่มีศีลตั้งแต่โหดร้ายฆ่าสัตว์จนกระทั่งถึงการโลภการเห็นแก่ตัวไม่ฆ่าสัตว์หรอกแต่กินเนื้อสัตว์เอาเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่ามากินฉันไม่ได้ฆ่าเขาก็ตีความพระพุทธเจ้าว่าเราไม่รู้ได้เห็นกับตาเราไม่ได้รู้ข่าวเราไม่ได้สงสัยแล้วเขาก็ตีความว่าไม่เห็นกับตาไม่รู้ข่าวไม่สงสัยว่าเนื้อสัตว์นี้เขาฆ่าจำเพาะเข่งระบุชื่อเข่งเข่งเท่าไรกินไม่ได้เขาตีความว่าระบุผู้ที่เขาฆ่าแล้วจะให้ผู้นั้นกินผู้นั้นกินไม่ได้นี่เขาตีความแปลงสารพระพุทธเจ้าไปตั้งแต่มันหมายความแค่ว่าสัตว์นี้ถูกฆ่าด้วยจิตเจตนาของคน
คนไหนก็ตามแต่มีจิตมุ่งหมายเจตนาฆ่าสัตว์นี้ให้ตายเท่านั้นแหละคือระบุอุทิศะแต่ก็ไปตีความซะโอ้โหให้ไกลตัวเองเพื่อที่จะได้กินเนื้อสัตว์นี่เห็นมาเห็นความฉลาดขี้โกงเชโกความฉลาดขี้โกงของคนไหมแทนที่จะตีความให้ตัวเองไม่ต้องไปที่ใดมีวิบากร่วมกับสัตว์ใดๆไปกินเนื้อสัตว์สัตว์แต่ละตัวเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าเนื้อนี้ไม่ใช่เนื้อของข้าทั้งที่เนื้อของมันตายโดยเฉพาะมันถูกฆ่าคนฆ่าแล้วเอามันเอาเนื้อมันไปกินมันรู้ไหมถ้าวิญญาณอย่างที่คุณเข้าใจปัทโถมันฆ่าคุณได้มันฆ่าแล้วแต่มันเป็นมันตายแล้ววิญญาณมันออกจากร่างมันก็เห็นโอ้โหเองกินเนื้อข้าเองข้ากินเนื้อข้ามันจะก็จองเวรจองกรรมนี่เราพูดภาษาให้ฟังชัดๆมันรู้เลยว่ามันก็รู้แต่ว่าเองมาฆ่านะเนี่ยแล้วก็กินเนื้อข้าหน้าตาเฉยเลยเอ๊ะเองเนี่ยโอ้โหแต่พันก็บอกเออยินดีที่กินเนื้อฉันอร่อยไหมจ้าเนื้อสัตว์แต่ละตัวมันก็ใช่ไหมอ้าวไม่ใช่หรอพูดให้มันหนำใจไปเลยเพราะงั้นถ้าเข้าใจห้าข้อในชีวกสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสโอ้โหเจ้าพระคุณเลยอาตมาอธิบายอย่างละเอียดนึกซึ้งมันนึกซึ้งมากนะตั้งแต่ข้อที่หนึ่งว่าใครก็ตามคนกล่าวชื่อสัตว์ท่านนั้นบาปแล้วเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยกล่าวชื่อสัตว์โดยมีจุดในใจแล้วมีจิตมีเจตนาอยู่ในจุดเจตนาอยู่ในใจแล้วข้อ2จะรู้เจตนาอะไรข้อ2สัตว์ตัวนั้นที่กล่าวชื่อเนี่ยไปผูกมันมาไปมัดมันมาไปจับมันมาข้อ2เมื่อสัตว์นั้นถูกจับถูกผูกนำมานี่หยาบแล้วนะจาก1บอกชื่อ2สัตว์ถูกผูกมานำมามันโทมมันนัดมันทุกข์นี่เป็นบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากข้อที่สองหนึ่งเริ่มต้นกล่าวชื่อโดยมีจุดของเจตนาอยู่ที่จิตแล้วสองแสดงออกว่าเจตนาอะไรให้ไปจับมาจับมานะผูกมาเลยจับสัตว์จัดหมดอิสระบาปมันทำให้สัตว์หมดอิสรภาพเนี่ยบาปแล้วจะด้วยวิธีบังคับหรือวิธีหลอกล่อจนมันตายใจเลี้ยงมันให้อาหารมันกินอะไรๆก็คือวิธีผูกมันไว้ทั้งนั้นอ่ะจนมันหลงว่าอ๋อเหมือนพวกเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงวันร้ายคืนร้ายก็ฆ่าเฉยเลยไม่บอกไม่กล่าวมันหรอกใช่ไหมนั่นแหละอันเดียวกันน่ะทั้งโหดร้ายทั้งโกหกหลอกลวงสัตว์ให้สัตว์หลงลมเสร็จแล้วก็ฆ่าเมื่อไรจะมีภูมิปัญญาปฏิภาณรู้ว่าสัตว์เขาก็เป็นชีวะเพื่อนเกิดท่องนะเพื่อนสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเองตายฉันกินแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันคนมันถึงได้ตลบตะแลงตอแหลกันขนาดนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเองตายฉันกินเฮ้ยก็บอกว่าจงแม้คุณไม่ได้ฆ่าก็ตามเพื่อนทุกข์อะไรกันล่ะแล้วก็บอกว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแล้วใครเบียดเบียนใครล่ะนั่นน่ะเ
เขาบอกว่าอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเลยข้อ3ข้อ4ข้อ5นะยิ่งข้อ3ลงมือบอกเอาไปฆ่าเลยตอนนี้ผูกมาแล้วจะไม่พอฆ่าเลยเมื่อสัตว์4ข้อ4เมื่อสัตว์มันถูกฆ่าอยู่มันย่อมเสวยทุกโทมนัสมันก็บาปไม่รู้จะบาปยังไงคุณรวมมือกันทั้งผู้สั่งทั้งผู้เจตนาทั้งผู้ลงมือฆ่าทั้งผู้กินเสร็จแล้วยังไม่พอทำเป็นโภชนะเป็นอาหารอย่างปราณีตทำเป็นอาหารอย่างปราณีตเอาไปถวายผู้ที่ท่านไม่เกี่ยวข้องแล้วกับเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกพุทธเจ้าก็ดีท่านไม่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาไปนี่ของดีนะจ๊ะของดีนะจ๊ะสาวกผู้โง่งมงายพระพุทธเจ้าไม่โง่งมงายหรอกก็ต้องฉันเพราะจะเห็นได้ว่าพุทธเจ้าไม่ฉันแน่เนื้อสัตว์เพราะท่านไม่โง่งมงายแต่สาวกยังมีบางคนโง่งมงายก็ไปหลงคำไปหลงผู้คนที่เอาอาหารเนื้อสัตว์ไปถวายซึ่งไม่เป็นการสมควรอกัปปิยะอาตมาอธิบายซ้ำซากอย่างนี้มันนานเลยแค่อกัปปิยะคำเดียวนี่มันเป็นการไม่สมควรเลยที่จะเอาเนื้อสัตว์เอาอาหารเนื้อสัตว์ไปถวายภิกษุไปถวายพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่โง่ไม่เป็นการสมควรเลยที่จะเอาอาหารเนื้อสัตว์ไปถวายแค่นี้มันก็สุดยอดเข้าใจได้แล้วว่าอย่าเอาอาหารเนื้อสัตว์ไปถวายพระพุทธเจ้าไปถวายสงฆ์สาวกพุทธเจ้าเนี่ยในชีวกสูตร5ข้อนี่ฟังดีๆจะชัดเจนเข้าใจอีกไหมเอามาอธิบายหลายครั้งแล้วยังอธิบายไม่เก่งเท่าไหร่เลยแต่ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะนั่นไม่มีใครชมอาตมาหรอกจริงเพราะว่าอาตมาอธิบายลึกซึ้งขึ้นไปจนกระทั่งคุณไม่รู้หรอกแต่คุณฟังแล้วคุณก็รู้อ๋อลึกซึ้งขึ้นอาตมาก็มีปฏิภาณลึกขึ้นลึกขึ้นเอามาอธิบายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเห็นได้ว่า5ข้อนี้มันละเอียดสุดแล้วพระพุทธเจ้าคนเข้าใจไม่ได้ตีความเข้าข้างตนเองหมดคนเอาไปตีความ5ข้อนี้เข้าข้างตนเองนี่เขาตีความได้ยังไงเขาทำได้หรือตีความได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามฉันเนื้อสัตว์5ข้อนี้เขาตีความยังไงจะตีความว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ห้ามฉันเนื้อสัตว์เนี่ย5ข้อนี้เอาตรงไหนมาเป็นช่องเปิดข้อแรกอะครับเพราะว่าบอกเฉพาะบุคคลที่พระครูอธิบายกล่าวชื่อสัตว์อะครับเอาครบช่องไหนอะก็บอกว่าเห็นไหมมันคนเรามันยอด ยอดฉลาดแกมโกงตีความได้นะว่าเนื้อสัตว์ของคนฉันเป็นกัปปิยะ ไปเอา3ข้อที่อ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ฉันได้ครับ คือพูดแล้วเมื่อกี้เอาดีอธิบายอีกเนี่ยหนึ่งไม่เห็นเขาฆ่าจริงๆสองไม่ได้ฆ่าสามไม่สงสัยเนื้อสัตว์ที่มาก็ไม่สงสัยว่าเขาฆ่าสัตว์ถูกคนฆ่ามันมีอยู่สองนั้นมีเอาลงก่อนปวัตตมังสะเอาลงมันตายเองกำเดนสัตว์กินก็รู้ก็มีอธิบายอยู่ผู้รู้ก่อนอาตมาอธิบายไว้เนื้อสัตว์มันมี2อย่างหนึ่งมันตายเองคุณจะกินเนื้อก็เอาไปเอาสัตว์ที่มันตายเองกับเป็นเดนสัตว์กินสัตว์มันฆ่าไม่ใช่คนไปฆ่ามันสัตว์มันฆ่ากันแล้วมันทิ้งแล้วเป็นเนื้อบางสุกุลแล้วอย่างนั้นน่ะกินได้มันก็แต่คุณติดถึงยังไงก็คุณติดเนื้อสัตว์คุณต้องไปเก็บมากินน่ะสัตว์ตายเองก็ไปเก็บมากินหรอกเดนสัตว์ก็ไม่เอามีแต่แรงนะไปเอาเดนสัตว์กินว่าสัตว์ตายเองก็กลัวเป็นโรคแล้วมันก็ไม่อร่อยด้วยไม่อร่อยด้วย คือพูดอธิบายไปหม
ดในนัยยะต่างๆทำไมต้องอธิบายเพราะมันเป็นวิบากเรื่องเนี้ยตรงนี้ประเด็นเนี้ยยิ่งใหญ่เป็นวิบาก2ติดกิเลสคุณอะเบลอมันทำไมกิเลสมันติดแล้วควรเลิกสิติดแล้วไปบำเรอมันอยู่มันจะไปเลิกได้เมื่อไหร่เอาฝืนยังไงต้องฝืนดิเพราะว่ามันติดนะฝืนเลิกฝืนที่มันเลิกมามันติดแต่ไม่ได้มันติดต้องเข้าใจตีความไปอีกต่างหากนะไม่ใช่เต็ดเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ควรกินพระพุทธเจ้าตัดที่ไหนว่าเป็นกัปปิยะเนื้อหาเนื้อสัตว์อาหารที่ควรกินควรเอาไปถวายสงฆ์พระพุทธเจ้าควรเอาไปถวายพระพุทธเจ้าเนื้อสัตว์น่ะพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นกัปปิยะนะเป็นของที่ควรกินนะเป็นควรไปถวายสงฆ์นะเป็นควรถวายพระพุทธเจ้านะใครสอนเองต้องใช้คำนี้ใครสอนคุณคำสอนพระพุทธเจ้ามีไว้ที่ไหนกัปปิยะอย่างนั้นของที่ควรนะมันไม่ควรเลยเนี่ยรายละเอียดต่างๆอาตมาก็เจาะลึกลงไปฟังแค่เรื่องไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยอาตมาพยายามทำงานศาสนามาเปิดเรื่องนี้นะเปิดเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมาหนักต้นๆจนเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องพูดเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์อยู่บ้างแต่คนก็เข้าใจอาตมาก็โอ้แสนเบื่อไอ้ที่พูดซ้ำซากพวกนี้แต่มันเป็นความสำคัญมันเป็นสิ่งที่แม่ยังชาวอินเดียนี่เนี่ยพลเมืองพันล้านกว่าพันล้านพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาทั้งชนชาติทั้งชาติเขาไม่มีปัญหาเลยก็บอกถูกไอ้ที่กินอยู่นั่นน่ะมันก็ยอมรับว่ามันเป็นภาระเป็นวิบากเป็นบาปชาวอินเดียไม่มีใครแย้งใครเถียงอ่ะมีเป็นส่วนน้อยครับท่านมีกินอยู่ก็ส่วนน้อยแต่ในเรื่องความรู้แล้วเนี่ยเขารู้กันหมดทั้งอินเดียเขามาแย้งไม่เถียงไม่อะไรเลยคนตั้งพันกับล้านหมายความว่าคนที่กินก็ไม่เถียงยอมรับว่าเป็นบาปใช่ยอมรับแต่คนไทยเถียงแต่คนไทยนี่เถียงกินเลยเถียงว่าไม่บาปไม่อะไรโอ้ยกินเนื้อสัตว์ธรรมดามากมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องวิบากมันเป็นเรื่องที่ติดตัวเองเลยอาตมาก็พยายามที่จะให้คนนี่ไม่มีวิบากบาปอะไรเข้าไปในตัวเองเพราะแค่ไม่มากินไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวเนี่ยเท่านี้ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เท่านี้ก็เป็นเรื่องพ้นบาปไปอย่างมหาศาลแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่เป็นความตรัสรู้อันยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งเนี่ยนะศีลข้อหนึ่งนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ดีที่ได้ขั้นหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ก็ดีนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์อย่างฮิตเลอร์เงี้ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ฆ่าคนฮิตเลอร์เห็นความโง่ซับซ้อนไหมฮิตเลอร์ไม่ฆ่าสัตว์แต่สัตว์ขนาดคนฆ่าเป็นเบื่อเลยนี่คือความโง่สลับซับซ้อนโดยที่ตนเองไม่รู้เรื่องอำนาจบาดใหญ่อะไรต่ออะไรมันขึ้นหน้าอำนาจบาดใหญ่ก็เท่านั้นศีลข้อที่หนึ่งเป็นการสร้างสันติภาพครับนะศีลข้อที่หนึ่งเป็นการสร้างสันติภาพสัตว์อะไรนะสันติภาพสร้างสันติภาพสร้างสันติภาพสร้างสันติภาพศ
ีลข้อหนึ่งครูเรียนธรรมก็บอกใช่สร้างสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ศีลข้อหนึ่งถ้าคนเข้าใจแล้วเห็นว่าสัตว์เป็นชีวิตเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งหลายอยู่ขนาดระดับคนน่ะคนไม่ฆ่าคนละฆ่าคนฆ่าไม่ลงฆ่าไม่ไหวแต่เขายังฆ่าสัตว์อยู่เพราะเขาติดเนื้อสัตว์เขาไม่มีปัญญารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็ชีวิตชีวะแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องกว่าคนคุณก็ไปฆ่ามันมันจะสู้คุณได้สัตว์สู้ไม่ได้ขนาดช้างสู้ไม่ได้เลยเสือก็สู้ไม่ได้เขาก็อ้างว่าสัตว์มันมีเกิดมาจำนวนมากถ้าคนไม่ช่วยกินแล้วเดี๋ยวมันจะธรรมชาติมันจัดการของมันเองเราไปยุ่งกับมันหรอกแมงวันแมงหมีเมื่อเกิดขึ้นมาทีละเยอะๆทีละคอกมันล้านล้านไข่ฟองแล้วมันก็เต็มที่ไหนแล้วมันก็จัดการกันเองใช่ไหมครับมันจัดการสัตว์ธรรมชาติมันจัดการของมันเองมนุษย์ไปยุ่งทำให้สัตว์บางพวกมันเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติแต่โดยธรรมชาติมันจัดการเองเหมือนกับจัดการของมันเองไม่เห็นคนกินแมงวันเลยใช่ไหมครับโอ้แมงวันแมงหมีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดมันก็จัดการของมันเองเหมือนคนปลูกผักใช้ยาฆ่าแมลงฆ่าสัตว์เงี้ยสัตว์อีกพวกนึงมันก็เลยเติบโตเต็มที่แล้วมันไม่กลัวเลยคราวนี้ตัวเองก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่โดยธรรมชาติแต่ก่อนเนี่ยมันก็กินกันเองอ่ะมันก็ไม่จำนวนมากมันไม่ต้องสร้างมากสัตว์มันยิ่งกลัวยิ่งแค้นยิ่งโอ้โหทำลายได้เต็มทีพระคำสอนของพระเจ้าที่เรียกว่าปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนเป็นปาฏิหาริย์เป็นเรื่องมหัศจรรย์ศีลก้อนหนึ่งก็เป็นปาฏิหาริย์แล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัตว์อย่าฆ่ากันอย่าไปกินกันแต่ท่านละเว้นเอาไว้ตรงนั้นวางสัตว์ตราวางอาวุธวางประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งซับซ้อนผู้ไม่มีปัญญาไม่รู้อย่างที่อาตมาอธิบายผู้มีปัญญาเท่านั้นจะรู้ชัดเจนในความลึกซึ้งอย่างที่อาตมาอธิบายคำสอนอนุสาสนีของพระเจ้าเป็นปาฏิหาริย์พวกเราชาวโศกเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เป็นมนุษย์ปาฏิหาริย์เห็นป่ะชัดเจนในปัญญาเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ทั้งที่หลายคนยังติดยังอยากกินนะแต่ปัญญาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วโอ้มันไม่ใช่ของควรกินอกัปปิยะเลิกสัตว์ไม่ใช่ของคนกินเป็นอกัปปิยะไม่ใช่เรื่องที่จะลองจากตัวเองกินบาปไม่พอไปเอาไปสวายประสงค์ให้ติดให้ยึดให้พระพุทธเจ้าติดยึดอีก ไปขายขี้เถอะเพราะว่าผู้ที่เป็นสงฆ์จริงบอกเองก็มาทำไมเนื้อสัตว์ไม่สิ่งที่ไม่ควรอกัปปิยะคนกินครับเหมือนพวกเราไปบิณฑบาตไงก็เนื้อสัตว์มาใส่ก็ปฏิเสธอะไรเงี้ยโอ้โหแม้วันนี้ไม่ได้ปิ้งไก่เลย ไปบิณฑบาตวันนี้ได้แต่ผักมาอย่างเดียวไม่ได้ปิ้งไก่มาทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยซักซี่อะไรเงี้ยเคยมีพระอาจารย์รูปหนึ่งครับพ่อท่านที่เคร่งครัดดีแต่ตอนแรกก็สมาทานกินมังสวิรัตนี่แหละแต่พอมาสอนลูกศิษย์เรื่องละความยึดมั่นถือมั่นก็เลยต้องกลับไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่าถ้าขืนกินมังสวิรัตไปลูกศิษย์ก็จะบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยึดมั่นถือมั่นก็สู้ควรแล้วอาจารย์โง่ๆงั้นก็สมควรนะเราก็มาพูดถึงเรื่องเนื้อสัตว์บนมาพูดเรื่องนี้ก็มาพูดเรื่องศีลข้อหนึ่งพอสมควรเพราะคนที่หยุดฆ่าได้ในศีลข้อที่หนึ่งนี่ยิ่งใหญ่ในโลกเป็นคนมหัศจรรย์เพราะคนที่หยุดฆ่าได้ในศีลข้อที่หนึ่งนี่ยิ่งใหญ่ในโลกเป็นคนมหัศจรรย์